เฮาของเฮาเซ็นของเฮาเซ็นใหญ่เฮาก็เลยเอาใบจังนับให้แม่นดอกแม่นเวลาไปนับอีกพี่น้องเพราะความสะดวกของเฮาแม่นความสะดวกสบายอย่างนึงแบ่ง20เพิ่นว่ามันบ่งามเพิ่นบ่อยากให้แหลกก็เลยเพิ่นว่าเฮ็ดต้นเงินต้นหยังเพิ่นอยากให้เอาใบงามๆใบสวยๆแม่นนี่ก็สวยสุดละจ้ะสวยสุดในซอยเด้อแบ่ง50แบ่ง100พุ่นน่ะแบ่งพันโอ้เอนจอยก็ได้อยู่น้ำปลายน้ำเพิ่นอยู่เห็นว่าก็เด้อพุ่นน่ะเอนจอยอยู่ปลายอยู่เห็นว่าก็เด้อปลายมาดามก็เลยใส่ไปอยู่ปลาย3คนเฮานี่เว้ยพุ่นน่ะเฮ็ดงามคักเนาะเออนั่งโอ้เดี๋ยวเฮ็ดใหม่นั่งเฮ็ดผิดเอาใหม่ทําไมเฮ็ดแปลกแหวกแนวไปจากเขาพุ่นน่ะเพราะต้องเฮ็ดจังซี่แม่เรางามต้นเงินเฮ็ดจังซี่เด้อพี่น้องมาดามเฮ็ดผิดสูตรนี่จ้าไปนั่งซะเดี๋ยวเบิ่งละอาบน้ําก่อนสิไปอาบน้ําไปนั่งปอตนเงินอยู่นี่เด้อยายเด้อจ้ะอยากสินั่งแต่งหน้าทาปากปอตนเงินนี่ละทางตนเงินพูดเอาเราสู้บ่สู้กันตายเอาเด้อผู้ใดโอ้ยบ่ทันแล้วตายเพิ่นน้องชายเพิ่นเออรถพ่วงไปเอากันแท็กซี่นี่ลูกเพิ่นสิมานี่มาเบิ่งแน่มาเบิ่งสภาพอาการคนอยู่เนี่ยเบิ่งเอาคนอยู่สิจังได๋ลูกเพิ่นสิมามื้อแรกนี่ล่ะมาเบิ่งเอาพ่อเพิ่นแน่ให้มาเห็นหน้าที่ลูกเนาะสวยงามอีหลีเนาะค่ะพี่น้องต้องเข้าใจครับคุณมาเบิ่งเป็นบ่เป็นเฮาก็สิเป็นสุ่มนี่สิเฮาเอาใบนําบ่ว่ามันสิได้เฮาสิได้แพ้กินการสาขาแม่นเฮ็ดเจ้าหน้าลุงเรื่องบ่นะคิดเอาแต่สิ่งดีๆเฮาเฮ็ดบุญเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่แม่นจ้ะเฮ็ดบุญระวังฝนมันบ่แม่นบ่แม่นเด้อบ่แม่นจ้ะเฮาก็อธิษฐานเอาแต่สิ่งดีๆเนาะจ้ะนี่ล่ะสวยงามสวยงามอีหลีสิพาไปแห่นําบ่ได้เด้แต่ว่าให้เบิ่งต้นนึงเด้อเพราะว่าเพิ่นเปิดเพลงบ่ให้เบิ่งจ้ะสิพากันเต้นสิพากันแห่สิพากันแห่ให้เบิ่งแค่นี้เด้อจ้าเด้อจ้าคุณน่ะจ้าสวยๆนะคะเอิ่มนักมากค่ะเด้อบ่ไปยอมผู้อื่นเด้อแม่บ้านนี้ออกกาเกิดไปแล้วด้วย3คนนี่แม่ผู้ใดเด้อบ้านนี้ตะเลิศ3จ้ะมาเด้อมาเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กจ้าพ่อแม่พี่น้องไปแห่น้ำกลนเพิ่นไปมื้อนี้